ข่าวอัพเจ็ดนาฬิกา14นาทีประธานวิปฝ่ายค้านมั่นใจตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านฉลุยหลังเปิดสภาสมัย2ขณะนัด4พฤศจิกายนถก7พักเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล7นาฬิกา29นาทีปอสสอบปากคำผู้เสียหายแชร์แม่มณีประสานตม.เข้มสกัด2ผู้ต้องหาเผยไร้เหยื่อมะนาวแจ้งความ7นาฬิกา41นาทีชายวัย33ปีขับรถกระบะพาครอบครัวทำธุระอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้คนขับติดภายในเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวบาดเจ็บ4รายล่าสุด7นาฬิกา55นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุแมตโมส่งผลไทยมีฝนขณะภาคเหนืออีสานและกลางอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสNews Roundup.